สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวบ่ายวันนี้กันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายณัฐพลทีพสุวรรณท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับ10ค่ะไปจัดทำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนะคะรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยจากประสบการณ์และการทำงานของผู้บริหารแต่ละคนที่มีอยู่ค่ะและให้นำมาเสนอในวันที่13สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นค่ะตนจะให้แสดงวิสัยทัศน์เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับ11ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคณะผู้บริหารและก็ได้ทำความเข้าใจด้วยว่าในการขับเคลื่อนการศึกษานะคะจะเน้นการทำงานเป็นทีมค่ะเพราะหากมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดหรือระดับ11ขององค์กรหลักที่จะว่างเนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการจำนวน3ตำแหน่งจะมีผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งนะคะอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแต่กระทรวงศึกษาธิการนะคะยังต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยขับเคลื่อนการศึกษาในช่วง 1-4 ปีจากนี้ไปนะคะซึ่งแนวทางการทำงานลักษณะนี้ค่ะน่าจะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารทุกคนรับและปฏิบัติได้อย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าการสรรหาผู้บริหารระดับ11ค่ะจัดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงครับที่มายังไม่มีความคุ้นเคยกับหลายๆท่านครับฉะนั้นผมก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยมีช่องทางในการแสดงคิดเห็นครับซึ่งก็ท่านก็คงรับไอเดียนี้นะครับแล้วก็ไปรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการพัฒนาวิชาศึกษาไทยนะครับจากประสบการณ์ที่ทุกท่านมีอยู่แล้วช่วงเวลาที่ทำงานในกระทรวงศึกษาหลังจากนั้นก็พูดคุยที่กันวันอังคารนะครับรับข้อมูลทั้งหมดเราก็จะพูดคุยกับทุกท่านในส่วนตัวแนวทางความคิดเห็นที่เสนอแนะมาเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับแนวทางของผู้บริหารระดับสูงที่จะขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการเราก็ได้เน้นในเรื่องของการทำงานที่เป็นทีมเพราะว่าเมื่อวันที่เรามีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนะครับก็จะมีผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาต้องการความรู้ความสามารถของท่านนะครับในช่วงปี2ปี3ปี4ปีที่เหลือในการทำงานก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทุกคนรับได้นะครับแล้วก็น่าจะอยากมีส่วนร่วมในการทำงานตรงนี้คาดว่าในเดือนนี้จะได้ไหมคะสำหรับระดับ11ได้ตามเดือนไม่ครับต้องผมต้องใช้เวลาเพราะว่ามีหลายท่านนะครับการที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รับทราบแนวทางจากผู้บริหารลูกค้าเนี่ยต้องใช้เวลา